วัสดีครับจ่ายพิงครับอย่างนี้ฮะเรียนพี่ๆนักข่าวทุกท่านครับคือน้องเนี่ยเดินทางมาจากภูเก็ตครับก็ประมาณเรื่องนี้ประมาณปีกว่าแล้วครับมีผมใช้คำว่านักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็คุกคามข่มขู่ครอบครัวนี้ฮะพูดง่ายจนเขาอยู่ไม่ได้ฮะคือน้องเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยมีบ้านตัวเองนะแต่ว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยผมก็ยังแปลกใจเลยก็มีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยฮะมีการข่มขู่คุกคามก็สาเหตุผมก็สอบถามว่ามันเป็นเรื่องที่ฮะที่ของน้องเนี่ยผมได้ดูว่าเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมโฉนดที่ดินนะฮะพูดง่ายในโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นมีชื่อของพ่อเขาข้างหลังก็เป็นชื่อของพ่อเขาแต่ทางนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพูดง่ายจะเอาที่ของน้องเนี่ยเป็นส่วนบุคคลเนี่ยพูดง่ายจะมาตั้งทำมาหากินแต่น้องเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่จังหวัดภูเก็ตก็ประมาณร้องต่อพนักงานสอบสวนก็ประมาณ 7-8 ครั้งฮะพนักงานสอบสวนก็คดีไม่คืบหน้าที่มาในครั้งนี้ฮะเพราะว่าใช้ชีวิตเขาเนี่ยอยากกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอยากไปอยู่บ้านนะที่จังหวัดภูเก็ตพ่อแม่เขาตอนนี้ต้องพูดง่ายต้องหนีกระเจิงฮะต้องไปอาศัยเพื่อนบ้านอยู่ครับมันไม่มีความเป็นธรรมของครอบครัวนี้เลยจึงมาร้องผมนำมาสู่ร้องกองปราบให้ดูแลในด้านคุ้มครองพยานเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยครับที่คุกคามเดี๋ยวผมจะให้น้องเล่าที่ไปที่มาว่าสาเหตุเป็นยังไงต้องมีการหนีหัวซุกหัวซุนครับเชิญเลยครับค่ะก็วันนี้นะคะเรามาในฐานะของผู้เสียหายนะคะหนูเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อมาร้องเรียนต่อกองปราบนะคะเนื่องจากว่าเราโดนผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แล้วก็พี่น้องของเขานะคะพยายามข่มขู่คุกคามพยายามฆ่าหลายครั้งนะคะแล้ววันนี้เรามีชีวิตรอดเพื่อที่จะมาเอาเรื่องนี้ค่ะมาสู่สาธารณชนนะคะแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเรานะคะวันนี้เรามาด้วยเอกสารหลักฐานนะคะทุกอย่างเรามีเอกสารหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเราเนี่ยโดนผู้กระทำความผิดอะค่ะกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลานานมากๆนะคะ3ปีกว่าแล้วเราไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านของเราได้นะคะเนื่องจากว่าพี่น้องแท้ๆร่วมบิดามารดาของผู้ใหญ่บ้านนะคะมีการข่มขู่คุกคามนะคะติดตามเราเวลาเราออกจากบ้านนะคะก็ขับรถตามนะคะแล้วก็ขู่ฆ่าหลายครั้งพยายามฆ่าก็หลายหนนะคะเราแจ้งความไปนะคะในสภ.ท้องถิ่นนะคะเกือบ20ฉบับแต่เรื่องกลับเงียบนะคะแล้วก็สารวัตรที่ดูแลในขณะนั้นนะคะก็มีการสายตรงไปหาผู้ใหญ่บ้านนะคะเรื่องก็กลับเงียบแล้วก็รับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่สุดท้ายอะค่ะหลังจากที่เราแจ้งความไปนะคะเหตุการณ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะหนักมากๆนะคะวันละหลายหลายหนนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดของที่บ้านนะคะก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในการกระทำอันป่าเถื่อนนี้ได้นะคะเราก็ทำตามสเต็ปนะคะโดยการโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านเรามีเอกสารสำคัญที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยการตอบหนังสือกลับมาโดยที่เราเนี่ยส่งหนังสือไปว่าขอให้ท่านเนี่ยช่วยระงับพฤติกรรมของพี่น้องตัวเองช่วยปรามพฤติกรรมในการข่มขู่นะคะคุกคามแต่ผู้ใหญ่บ้านตอบหนังสือกลับมานะคะว่ามิอาจกระทำการไก่เกี่ยได้นะคะเนื่องจากที่ดินตรงนี้เป็นที่สาธารณะซึ่งถ้าท่านเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านท่านดูแลพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ของท่านเนี่ยท่านต้องดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะตรงไหนถูกไหมคะแต่เนี่ยให้เหตุผลมาแล้วละเว้นปฏิบัติหน้าที่เรามีหลักฐานนะคะตรงนี้นะคะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ม.157หลังจากนั้นนะคะก็เหตุการณ์ก็ดำเนินเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกวันทวีความรุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถืออาวุธมีดนะคะมายืนรอหน้าบ้านพูดว่าจะปิดตายประตูบ้านเราไม่ให้เราเข้าออกบ้านทุกครั้งที่เรามีการออกจากบ้านนะคะมีการด่าทอคุกคามแล้วก็มีการขู่ที่รุนแรงแล้วไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะคือการขู่ฆ่าล้างครัวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็แจ้งความแล้วเราก็ทำตามสเต็ปโดยการเราไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะคะซึ่งเราก็หวังว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยของเราเพราะว่าศูนย์หน่วยงานแห่งนี้เขาช่วยเรื่องความยุติธรรมนะคะแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนแต่สุดท้ายแล้วเรื่องกลับเงียบนะคะแล้วที่แย่ที่สุดเลยก็คือมีการเอาเอกสารของผู้ร้องอะค่ะช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านนะคะในการให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยเอาออกมาใช้โดยการเซ็นกำกับด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เอกสารสำคัญเนี้ยเป็นเอกสารที่เขาจะต้องปกปิดตัวผู้ร้องนะคะเพื่อไม่ให้
มีความอันตรายนะคะเพื่อเซฟความปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วอะเอกสารฉบับนี้ที่ผู้ร้องได้ส่งมอบไปยังหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอะค่ะที่ท่านบอกว่าดำรงอยู่ในธรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วอะผู้กระทำความผิดเอาออกมาใช้แล้วก็ไว้ต่อสู้ในศาลนะคะแล้วที่แย่ที่สุดก็คือเราเนี่ยได้ทำตามสเต็ปตามกฎหมายนะคะเราก็ไปร้องเรียนในอำเภอทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะเรื่องราวก็กลับเงียบนะคะไม่มีการแก้ไขใดๆเลยแล้วเราก็เดินทางไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะโดยการทำหนังสือไปไม่ว่าจะเป็นในอำเภอหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเราได้ทำหนังสือไปแล้วเราก็ใส่เหตุการณ์ต่างๆอะค่ะเหตุการณ์ต่างๆไปในหนังสือนะคะครับมีอะไรบ้างครับรูปภาพค่ะรูปภาพรูปภาพเมื่อกี้ค่ะครับเข้าเลยครับดูให้ดูนะคะดูครับถือขวานอยู่หน้าบ้านนะคะค่ะถือขวานอยู่หน้าบ้านค่ะเนี่ยค่ะใครจะกล้าออกจากบ้านนะคะมีการเอาอาวุธนะคะมาอยู่หน้าบ้านเราถ้าไม่มีประตูรั้วอันนี้ค่ะชีวิตของเราก็คงจะไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะมาหาพี่ๆนักข่าวแล้วก็มาร้องความเป็นธรรมนะคะค่ะมีอีกค่ะมีภาพเยอะมากค่ะนี่คือปิดตายประตูบ้านเรานะคะตายครับนี่คือปิดตายประตูบ้านเราการปิดตายประตูบ้านนะครับแล้วก็เป็นการที่มาข่มขู่ติดตามมาถึงหน้าบ้านนะครับเวลาเราเข้าเราออกเนี่ยเลยครับพูดเลยครับพูดเลยครับนะครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์นี้ก็คือมาที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็มาติดตามเราแล้วก็พฤติกรรมก็คือข่มขู่เราหาเรื่องเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีก่อกวนอีกนะฮะกลางคืนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวอาจจะขอเปิดคลิปสักนิดนึงเพราะว่าทางเราเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่อยากจะนําเสนอนะครับที่เราสาเหตุที่เรามาร้องวันนี้เนี่ยก็เนื่องด้วยความไม่ปลอดภัยของเรานะครับมันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผู้กระทําความผิดทางเราเนี่ยได้แจ้งความดําเนินคดีไปหลายคดีแล้วนะครับแต่ก็ยังเงียบเฉยผู้กระทําความผิดไม่ถูกอะไรเลยครับไม่เคยโดนอะไรเลยจนตอนนี้เนี่ยครับทางเราเนี่ยเลยต้องมาร้องที่กองปราบนะครับเพื่อให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเราแล้วก็ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยดําเนินคดีนะครับอย่างเร่งรัดอย่างถูกต้องตรงไปตรงมานะครับก็คือวันนี้เนี่ยคลิปวิดีโอที่ผมจะเปิดเนี่ยเป็นคําท้าทายของผู้กระทําความผิดนะครับว่าตำรวจไม่เห็นจะทําอะไรเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะฮะเชิญเลยครับสพอะไรฮะสพเชิงทะเลอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะอ๋อเชิงทะเลฮะอําเภออําเภอถลางครับภูเก็ตค่ะแจ้งความดําเนินคดีข้อหาอะไรบ้างมีข้อหาอะไรบ้างผมขู่คุกคามครับขู่คุกคามครับผมแล้วก็ทําลายทรัพย์ดําเนินคดีกับคนในรูปภาพในคลิปใช่ครับใช่ครับคดีบุกรุกแจ้งความบุกรุกครับผมนานแล้วครับตั้งแต่ก็เกือบปลายปี63ค่ะได้ครับปลายปี63ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาในปี63ใช่ครับจนปัจจุบันนี้ยังมีเกิดขึ้นอยู่ค่ะใช่ครับเราร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสายตรงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะหน่วยงานปกครองในจังหวัดผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาจะขึ้นตรงกับนายอำเภอนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยเราทําตามสเต็ปถูกต้องทุกขั้นตอนไม่มีการข้ามนะคะขั้นตอนเราร้องไปยังศูนย์ดํารงธรรมกับเงียบแล้วก็เอกสารหลุดรั่วนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านแล้วเรายังไปที่ในอําเภอทั้งคนเก่าคนใหม่เข้าพบนะคะแต่ก็กลับเงียบนะคะแล้วก็ไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเราส่งหนังสือไปทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะแล้วเราก็ได้พบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งรับเรื่องของครอบครัวเรานะคะเมื่อประมาณพฤศจิกาได้เข้าพบไปแต่สุดท้ายแล้วหลังจากพบกับผู้ว่ารองผู้ว่าราชการนะคะกลายเป็นว่าวันถัดมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็นําคนนะคะบุกรุกเข้ามาในที่เราโดยกล่าวอ้างว่าจะจัดงานลอยกระทงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะจริงๆท่านต้องตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะทําการอะไรแล้วก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องด้วยครับเดี๋ยวเข้าครับผู้ค้าเนี่ยครับเป็นผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องค่ะพี่น้องครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านเลยใช่ค่ะตระกูลเดียวกันร่วมบิดามารดาค่ะเคยมีปัญหาอะไรก่อนปี63ไหมไม่เคยมีปัญหาค่ะคืออย่างนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้รับตําแหน่งนะคะปลายปี61เราอยู่กันมาสงบสุขนะคะบนที่ดินแปลงนี้นะคะเราทําเขาเรียกว่าสิทธิ์การครอบครองเราอยู่ตรงนี้มานานมากนะคะประมาณ70กว่าปีค่ะเราอยู่อย่างสงบสุขมาตลอดจนผู้ใหญ่บ้านใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
แล้วถนนเราเขียนชัดเจนทุกอย่างว่าจุดคลองน้ำไม่มีที่สาธารณะใดๆเรามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างถนนที่พื้นที่ดินพื้นเนี่ย1แปลงค่ะ1แปลงใหญ่ใช่ค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนปลายปี61เรื่องเกิดปลายปี63โดยผู้กระทำความผิดเนี่ยก็คือพี่น้องของผู้ใหญ่บ้านและเวลาเราแจ้งความแจ้งตำรวจเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะเคยมาไก่เกลี่ยเขาเรียกไก่เกลี่ยเคลียช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลบิดเบือนแก่ตำรวจค่ะมันเป็นปัญหาเรื่องที่ดินตรงที่เขามาจับงานอะไรที่บอกว่าเป็นสาธารณะไหมไม่ค่ะคือเขาบุกรุกเข้ามาในที่ดินของเรานะคะเราที่ดินเรามีรู้รอบขอบชิดไหมตอนแรกอะค่ะไม่มีใครผ่านทางนี้เพราะว่าที่ดินด้านหลังเป็นที่ดินตาบอดค่ะไม่มีใครใช้ทางไม่มีใครใช้อะไรเลยมีแต่ครอบครัวของดิฉันแค่ครอบครัวเดียวค่ะแล้วใช่แล้วเราเนี่ยก็ได้มีการทำติดป้ายนะคะตาบอดอันนี้เป็นที่ดินของเราไหมที่ดินตาบอดไม่ค่ะเป็นของคนอื่นเป็นของคนอื่นแต่ตอนนี้ทำการเช่าอยู่ค่ะเช่าอยู่แล้วก็เสียค่าผ่านทางเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตใช่ค่ะเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินตาบอดแล้วคนอื่นเขาจะเข้าไปได้ยังไงใช่เขาเส้นทางเดินสัญจรใช้ผ่านที่ของเราไหมไม่ค่ะปกติเขามีทางออกของเขาบ้านของเขามีหน้าบ้านของเขามีถนนที่เป็นชื่อทรายชื่อยายของเขาด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เห็นว่าเนี่ยค่ะทางของเราเนี่ยเขาก็มาแอบอ้างการใช้พอเราแจ้งความบุกรุกไปคราวนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็ทำการช่วยเหลือพี่น้องนะคะโดยไม่มีการตรวจสอบหรือห้ามความพฤติกรรมของพี่น้องตัวเองเลยนะคะโดยการจัดทำเอกสารเท็จแล้วก็ให้การเท็จแล้วก็มีการสร้างความเสียหายอะค่ะในเกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะในชุมชนทำให้เขาเกลียดชังโดยการตรงที่ตาบอดเนี่ยที่คนอื่นเขาเช่าเนี่ยเขาใช้ประกอบกิจการอะไรเดิมนะคะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีใครเข้าไปนะคะเขาไม่เคยดำเนินการใดๆแต่ตอนนี้เขามีการมาคุยกับเราในการทำธุรกิจค่ะที่จะสร้างบ้านวิลล่าด้านในแล้วก็เลยทำแต่เราไม่รับชวนเราใช่ไหมไม่ชวนค่ะเขาแค่มาเช่าให้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านก็จะสร้างใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเดิมอ่ะมันเป็นใช่เช่าเรียบร้อยเช่าแล้วค่ะเช่าแล้วมีเอกสารสัญญาถูกเรียบร้อยแล้วค่ะให้ค่ะเรียบร้อยค่ะมีเอกสารเช่าเรียบร้อยแล้วค่ะมีการชำระเงินแล้วก็เรามาร้องวันนี้ค่ะเราต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเราค่ะนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมีความประพฤติผิดทางวินัยร้ายแรงมากไม่ว่าจะการทำเอกสารปลอมต่างๆนะคะที่บ้านเราพักกันอยู่กี่คนแล้วตอนนี้ก็มีพักกันอยู่สามสี่คนค่ะเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวพ่อแม่อยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนครอบครัวมันใช่วันนี้เราเป็นตัวแทนของครอบครัวค่ะเพื่อที่จะมาต่อสู้ความเป็นธรรมเพราะว่าเราได้รับความเสียหายกับเรื่องนี้เยอะมากนะคะแล้วทุกวันนี้ตอนนี้ค่ะพี่น้องก็ยังกระทำพี่น้องของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ยังกระทำความผิดอยู่เราร้องไปหลายหน่วยงานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะสายตรงของเขานะคะศูนย์ดำรงธรรมในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดบางส่วนก็ตอบหนังสือกลับมาแต่ไม่ได้ตรงประเด็นบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นไม่ตอบเรื่องที่ทางเงียบเพิกเฉยซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนเลยนะคะในจังหวัดที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าติดอะไรเพราะว่าเอกสารทั้งหมดอะเราแนบรูปถ่ายใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีการเซ็นกำกับด้วยค่ะพี่แล้ววันนี้มาล้อส่วนกลางอย่างเงี้ยมาแล้วกลับไปก็ไม่เกรงว่าจะโดนข่มก็กลัวค่ะเพราะไม่มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเลยค่ะพี่แค่ประตูบ้านขยับอะค่ะก็มีเหตุการณ์เนี่ยค่ะซึ่งในประเทศไทยไม่น่าจะเกิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนะคะภาพนี้เราเอาไปให้ตำรวจก็ไม่ได้เพิกเฉยใช่ค่ะถ้าเรียกเข้าไปไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะถ้าหน่วยงานทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะจะเห็นได้เลยว่าพฤติกรรมของพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเนี้ยป่าเถื่อนและรุนแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ทำงานให้ตรงไปไม่ตรงไปตรงมาค่ะไม่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์แล้วก็ยังทำหนังสือปฏิเสธซึ่งเป็นเอกสารละเว้นปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนนะคะครับมีใครถามไหมฮะได้สรุปก็มีหลักฐานเยอะมากค่ะจะช่วยเหลืออะไรที่เขาเดือดร้อนครับอย่างนี้ฮะก็ผมก็พูดง่ายผมขอฝากไปถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับหรือท่านมท.1ครับท่านก็ช่วยดูพี่น้องประชาชนในเคสนี้ด้วยครับที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ลองไปดูที่ว่ามีการนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้ครับท่านครับท่านอนุทินท่านลงไปดูหรือให้สั่งการผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตว่าให้ตรวจสอบตั้งกรรมการของ
ผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยอยากจะดูว่ามันติดเงื่อนไขหรือสาเหตุอะไรฮะให้เคลียร์ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่ได้หรือไม่นั้นก็ท่านก็ตั้งกรรมการสอบสวนถ้าผิดวินัยร้ายแรงหรือถ้าผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีต่อไปของกระทรวงมหาดไทยฮะที่มาในครั้งนี้เนี่ยผมว่าเกรงว่าจะมีเหตุบานปลายเพื่อที่ออกในทีวีทุกวันนะก็ต้องให้กองปราบเนี่ยมาช่วยดูแลคุ้มครองพยานนะว่าเรื่องราวเป็นยังไงฮะเพราะว่ามีการขู่เนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผมคิดว่าไม่ธรรมดาฮะเพราะว่าน้องเนี่ยแจ้งความไปแล้วฮะประมาณ10ถึง7เรื่องไม่มีการขยับที่ภูเก็ตนะไม่ว่าผู้ว่าการจังหวัดหรือรองผู้ว่าในอำเภอเนี่ยถ้าเขาไม่เดือดร้อนผมคิดว่าไม่มาหาพี่ๆนักข่าวหาผมหรือมาที่กองปราบปรามฮะหลังจากนี้ก็จะพาน้องหรือครอบครัวน้องเข้าพบพนักงานสอบสวนดูที่ว่าเข้าเงื่อนไขทางกองปราบจะดูแลครอบครัวน้องต่อไปได้ยังไงครับยังไงผมย้ำเลยฮะขอฝากท่านอนุทินอีกครั้งนึงครับท่านครับม.ต.1ช่วยเคลียร์ปัญหาให้ครอบครัวนี้ด้วยครับที่จังหวัดภูเก็ตครับท่านแล้วก็ฝากไปถึงผู้กำกับและผู้บังคับการภูเก็ตนะไม่ว่าภาค8หรือภาค9ท่านต้องดูฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับท่านครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวมันมีกล้องวงจรปิดนะใครจะดูก็มาดูได้นะของน้องมีคลิปเยอะมากเลยฮะอาถือภาพของภาพของภาพจับอันนี้เลยหันอันนี้เลยคุณถือเหมือนกระดาษเมื่อกี้คุณถือมันกระดาษเลยคุณเปิดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คำพูดของเขานะครับก็คือเป็นผู้กระทำความผิดที่ก็คือพอกระทำความผิดแล้วเนี่ยกลับมาย้อนเย้ยพอเราแจ้งตำรวจไปเนี่ยผู้กระทำความผิดยังพูดเยอะๆนะครับว่าแจ้งตำรวจมาไม่ตำรวจไม่เห็นจะทำอะไรเลยกูก็รำคาญจังแล้วคือเป็นคำพูดแบบนี้ครับโอเคใช่ครับครับที่เข้ามาเตรียมการที่จะเผานะครับระบบของเราแล้วก็ระบบไฟของบ้านเรานะครับคนนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ยังมีคลิปตอนเผาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้ตอนเผานะครับคนครับอันนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตรงนี้คือกล้องไอ้ตรงนี้คือกล่องไฟนะครับที่จะต้องเดินเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็เป็นกล่องอินเทอร์เน็ตด้วยครับทีนี้มือมืดก็จุดไฟนะครับนี่จุดไฟแล้วก็เผาครับตั้งเผาเลยครับทีนี้เนี่ยไหม้หมดเลยครับตรงนี้เป็นอันนี้คือกำลังเผาแล้วครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จุดไฟแล้วครับตอนนี้กำลังจุดไฟแล้วนะครับเป็นกล่องอะไรนะนั่นกล่องอะไรเป็นกล่องไฟแล้วก็กล่องควบคุมอินเทอร์เน็ตที่ต่อมา